5ล้านมันเกิดจากอะไรทำไมมันนิวไฮขึ้นมามันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะสั้นๆขายดีครับก็เกิดจากเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจของเครื่องดื่มโดยเฉพาะพวกชาเขียวนะครับหรืออิชิตันสมัยก่อนเราก็จะเอาเงินมาร์เก็ตติ้งส่วนใหญ่ไปทำเอา Q1 นะก็เกิดเดือน3เพื่อให้ยอดขายนิวไฮทั้งหมดเลยยอดขายสูงสุดไปเกิดที่หน้าร้อนอย่างเดียวหลังจากนั้นปุ๊บมันก็มีการเปลี่ยนแปลงการทำตลาดใหม่ตอนนี้ก็คือเราก็ใช้เงินอะไรมาจากปัญหาที่วงการเครื่องดื่มชาเขียวถูกเก็บภาษีต้นทุนแพงขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจนะโดยการเราต้องลดต้นทุนนะครับแทนที่โดนภาษีแล้วเราเพิ่มขึ้นราคากลายไปว่าเราขายเท่าเดิมหรือขายถูกกว่าเพราะว่าภาษีมันคิด 10% ของราคาขายราคาตั้งไม่ได้ขายปลีกจริงนะราคาตั้งเราตั้งเท่าไหร่เสีย 10% เนี่ยถ้าเราตั้งแพงหรือขายแพงภาษีก็โดนเยอะถ้าเราตั้งกลางๆหรือถูกภาษีก็น้อยเนี่ยพอสินค้าถ้ามันเป็นสินค้ายอดนิยมติดตลาดอยู่แล้วอะถ้าไม่ขึ้นราคาเนี่ยมันก็สามารถขายได้ถึงไม่จะมีภาษีนะครับเนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่ขึ้นราคาแทนที่จะขึ้นราคาเพราะเราเคยขึ้นนะครับถ้าเราไปดูเมื่อย้อนหลังไปนะกี่ปีก่อนตอนที่ขึ้นราคาภาษีกรมสรรพากรเนี่ยปีนั้นน่ะวงการเครื่องดื่มเนี่ยดรอปลงตอนนั้นอิชิตันก่อนปีนึงที่เกิดปัญหาเนี่ยเรามีกำไร7-800ล้านแล้วก็ตนขึ้นภาษีปุ๊บปีต่อไปเรากำไรเหลือปีละ40ล้านตอนนั้นเรากำไร7-800ล้านครับไม่เสียภาษีปีต่อไปเราเสียภาษีกรมสรรพากรนะครับภาษีธุรกิจของเสียอยู่แล้วเหลือ40ล้านต่อปีตอนนี้เราก็กลับมาที่ปีละ600กว่าล้านนะครับปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณนะ7-800ล้านหรือ900ล้านผมไม่แน่ใจตัวเลขคร่าวๆนะครับ7-800 900ล้านเนี่ยมันมีภาษีอยู่ข้างในอีก7-800ล้าน900ล้านเหมือนกันแสดงว่าถ้าไม่มีภาษีตอนนี้เรากำไร 1,600 หรือ 1,800 ล้านด้วยซ้ำไปก็เห็นว่าแล้วมันเลยทำให้ตลาดโตเนื่องจากว่าราคามันไม่ได้ขึ้นนะภาษีก็ในราคาเก็บน้อยนะแต่ได้เยอะเพราะว่ายอดขายมันเยอะขึ้นงั้นอิชิตันไม่เหมือนโรงงานคนอื่นคืออิชิตันเราเคยมีจุดแข็งอันนึงคือการผลิตของเราเป็นไฮสปีดนะไฮเทคโนโลยีใหญ่และเครื่องเยอะเราลงทุนทั้งหมด 7-8,000 ล้านเราเคยขึ้นตอนที่เรากำไร7-800ล้านคือยอดขายเราขึ้นจากค่อยๆเพิ่มเป็นจุดแข็งเพราะผลิตเยอะธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเยอะต้นทุนต่ำพอเราเจอภาษีปุ๊บยอดขายเราตกลงมาปุ๊บต้นทุนเราสูงเนี่ยจะค่าเสื่อมปีนึงประมาณ 4-500 ล้านถ้ายอดขายเราน้อยทวนจะเหลือต่อขวดต้นทุนก็จะเยอะเนี่ยตอนนี้เรายอดขายเพิ่มขึ้นปุ๊บทวนจะเหลือต่อเรียกว่าค่าเสื่อมมันก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้เรามีต้นทุนต่ำลงแล้วได้มีกำไรเพิ่มขึ้นราคามันไม่แพงขายได้เยอะตลาดใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นของโรงงานอิชิตันแล้วกันนะถ้าเรามีกำไรผลิตน้อยๆทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ากำไรผลิตน้อยอะกำไรเยอะนะครับถ้าขายน้อยกำไรเยอะถ้ากำไรน้อยกำไรน้อยแต่ขายเยอะๆมันก็กำไรเยอะหลักการอะเข้าใจใช่ไหมโอเคนะเนี่ยเคยมาจากตอนนี้ยอดขายดีแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ขายเฉพาะหน้าร้อนอย่างเดียวมันขายดีไปแล้วก็เมืองไทยร้อนด้วยราคาสินค้าเราถือว่าราคาถูกใจผู้บริโภคและราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับดูเหมือนว่าคุณตันกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่อิชิตันมีกำไรดีเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานท่ามกลางอุปสรรคเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี12ปีนะ11ปีกว่า12ปีนี่เรียกว่าเราผ่านการทดสอบตั้งแต่ภาษีน้ำท่วมตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำไปนะแล้วก็มีหลายอันนะครับรวมทั้งโควิดนะครับเราเติบโตตลอดเวลาอันนี้ก็คือบอกว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างที่บอกว่าเราเลือกทางถูกไม่ว่าอนาคตรัฐบาลจะขึ้นค่าแรงก็ไม่กระทบเราเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ย 70,000 ตารางเมตรเราใช้คนอยู่ร้อยกว่าคนเองนะครับเมื่อนั้นต้นทุนของเราอยู่ปัญหาของเรามีอยู่อย่างเดียวยอดขายต้องเยอะถ้าผลิตเยอะปุ๊บต้นทุนก็จะต่ำผลิตน้อยปุ๊บต้นทุนจะสูงเพราะค่าเสริมเยอะเมื่อค่าเสริมเราหักไปแล้วประมาณเกือบ12ปีอีก3ปีเรายิ่งดีกว่านี้อีกนะครับถ้าเพราะอีก3ปีไอ้ค่าเสริม 4-500 ล้านเริ่มหายแล้วอยู่ดีๆเราเพิ่มมากำไรทุกวันนี้ก็มีเงินสดเหลืออยู่ 4-500 ล้านเหมือนกันคือค่าเสริมแต่ 4-500 ล้านนี้ไม่ใช่กำไรเพราะมันเป็นค่าเสริมเงินเป็นแค่เงินสดเฉยๆแต่อีก3ปีข้างหน้าเป็นต้นไปเนี่ยไอ้ 4-500 ล้านกลายเป็นกำไรทันทีเพราะงั้นเราแค่อดทนนิดเดียวแป๊บเดียวมันก็จะถึงวันนั้นแหละพอจะครบ15ปีค่าเสริมจะกลายเป็นศูนย์แล้วนะจะลดลงทันทีเลยครับผมทีนี้ถามก่อนนะฮะ
เราสังเกตเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเราเจอบททดสอบเยอะมากและสิ่งที่คุณตันเมื่อกี้พูดนั่นคือว่าเราขายเยอะแล้วก็ลดต้นทุนนะครับในเรื่องของค่าเสื่อมก่อนผมถามอย่างนี้ก่อนเรื่องราวของการผลิตกับค่าเสื่อมทั้งหลายแหละถ้าการผลิตเท่าไหร่เราถึงจะ break even หรือว่าคุ้มทุนอ๋อจริงๆผมเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมากเคยเมื่อย้อนไป2ปีก่อนตอนนั้นเรามีกำไรประมาณ 5-600 ล้านแล้วกันนะตอนนั้นน่ะคือ break even เราคือกำไร 5-600 ล้านส่วนที่เราขายเพิ่มทั้งหมดอ่ะสมมุติกำไรไม่ต้องเสียค่าเสื่อมจริงๆมันมีค่าเสื่อมหรอไอ้ที่ผลิตเพิ่มเนี่ยมันเสียค่าเสื่อมถ้าตรงนี้เสียไปว่าตรงนี้ลดลงซ้ายกับขวาเพราะเราเสียอยู่ดีปีละ 4-500 ล้านไม่ว่าคุณจะผลิต500ล้านขวดหรือ 1,000 ล้านขวดมันเคยค่าเสื่อมเคย500ล้านมันก็ขวดละบาทนึงอยู่ดีแม้ถ้าเราผลิตมากขึ้นเนี่ยค่าเสื่อมมันก็เท่าเสมอไม่ต้องเสียถ้าเราบอกว่าเอ้ยต้องเสียฝั่งนี้ก็ลดลงมีค่าทำการเนี่ยโรงงานของอิสานผลิตยิ่งเยอะยิ่งดีครับวันนี้ก็เรียกว่าผลิตจนเรียกว่าเกือบจะเต็มแล้วละเราไม่สามารถโอเยให้มันคืนเลยแล้วตอนนี้เรากำลังจ้างยูริเวนผลิตให้เรากับกันแล้วเรากำลังลงทุนอีก1บรรจุนะไม่ได้ทำโรงงานใหม่นะเน้น1บรรจุเครื่องบรรจุปกติโรงงานหนึ่งนี่ถ้าเราจะสร้างประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ล้านต่อ1โรงงานถ้าซื้อเครื่องจักรตัวใหม่เต็มลายเลยนะครับประมาณอยู่ที่ 8-900 ล้านอันนี้เราซื้อเฉพาะตัวบรรจุเพราะพื้นที่เรามีอยู่และส่วนหนึ่งเราลงทุนไปแล้วไทยลายหัวลายห้องบรรจุห้องต้มชายูนิตี้เรามีหมดแล้วเราเพิ่มอีกเรียกว่าลายสุดท้ายในพื้นที่ของโรงงานที่มีอยู่เนี่ยเราลงทุนประมาณ400ล้าน400กว่าล้านนะครับเราสามารถผลิตได้100กว่าล้านต่อปีนะครับหรือว่า2ปี1เดือนคืนทุนอันนี้ก็เป็นส่วนที่แบบว่าส่วนเติมที่เราสามารถทำกำไรได้มากขึ้นในปีหน้าหรือว่ากำไรที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้าอีก14เดือนคือวันนี้กำลังการผลิตเต็มแล้ว6หรือ 7,000 นะก็ตอนนี้เราตั้งเป้าจากเดิมตั้ง 7,300 ครับตอนนี้เราปรับเป็น 7,600ถ้าเราไม่เพิ่มการผลิตเราสามารถยอดขายได้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านนิดหน่อยแต่การตั้งการที่เรามีรายผลิตเพิ่มขึ้นอีก10ปีเดียวเสร็จเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเพิ่มขึ้นได้อีกเรียกว่าเกือบจะ 8,000 กว่านะครับแล้วเรากำลังจะจ้างอีก OEM คุณหนึ่งแทนที่เราจะ OEM ให้คุณหนึ่งตอนนี้เราจ้างคุณเอง OEM ให้เราด้วยซ้ำไปแต่ว่าเนื่องจากว่าเรา OEM คุณหนึ่งนี้เรามีสัญญาเราก็เลิกไม่ได้เราก็ต้องผลิตให้เขาเท่าที่เราตามสัญญาเฉยๆเรากำลังต้องการรายผลิตกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นเพราะยอดขายของเราตอนนี้ทุกเดือนเราก็นิวไฮแล้วก็เรายังค้างส่งทุกเดือนมีออเดอร์ที่ไม่สามารถส่งร้อยกว่าล้านทุกเดือนงั้นจากนี้ไปอีกถ้าปีนึงเรายังมองเห็นตัวเลขที่เราสามารถเติบโตได้แน่นอนก็คือว่าง่ายๆคือตอนนี้ส่งไม่ทันกำลังการผลิตจะไม่เพียงพอแล้วครับผมไปส่งรูปให้แสบดูไม่เถอะเคยไปเห็นแวร์เฮ้าส์ตกใจครับแวร์เฮ้าส์เรามีหมื่นตารางเมตร12ชั้นใส่ชาเขียวได้5ล้านหลังตอนนี้มีอยู่ในเชลประมาณ10,000ลัง20,000ลังคือทุกวันที่จะมาเติมเข้าไปแทบจะไม่ทันแล้วตอนนั้นส่งมามันหน้าร้อนแต่ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่แล้วก็ตอนนี้ยังค้างส่งอีกเยอะเลยครับเมืองไทยตอนนี้มันร้อนทั้งปีแล้วนะครับฝนตกปีนี้ไม่มีเลยแล้วก็อาการอะไรนะที่เขาพูดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีก 2-3 ปีนะครับเหมือนยอดขายคือมันถัวเฉลี่ยตอนนี้ของเราเรียกว่ามันเติบโตทุกตัวด้วยไม่ได้เติบโตเฉพาะชาเขียวทุกตัวเติบโตมากน้อยตามลำดับมันก็เลยทำให้กำลังผลิตเราไม่พอในเชิงของต้นทุนเราเห็นภาพแล้วแล้วก็คุณตันก็ผ่านตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราผ่านวิกฤตหรือผ่านปัญหาเราไปแล้วเราอยู่ที่การบริหารการผลิตตอนนี้และการเพิ่มผลิตกำลังผลิตที่ต้นทุนไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับอย่างที่โชคดีบอกว่าเรามีพื้นที่สามารถจะเพิ่มรายผลิตเหมือนร้านอาหารขายดีมากแล้วนะครับถ้าเราจะเปิดสาขา2เราก็ต้องไปสร้างบ้านสร้างเช่าที่ซื้อเครื่องครัวเชฟอีกชุดนึงอันนี้ไม่ต้องเราเพิ่มโต๊ะอย่างเดียวแล้วก็เก้าอี้แล้วเพิ่มถ้วยชามมาปุ๊บเราก็เต็มที่แล้วก็เพิ่มพนักงานเสิร์ฟอีกคน2คนเราสามารถที่จะขายของได้ทันทีเลยก็ลงทุน400กว่าล้านสามารถผลิตได้เต็มที่เท่าไหร่นะ 1,000 กว่าล้านปวดต่อ IRR ประมาณ25กว่าก็2ปี1เดือนเคืนทุนก็ 25% อัพครับผมทีนี้เนี่ยถามคุณตันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยอดขายมันดีว่ามันเกิดจากกลยุทธ์อะไรทำไมคุณตันสามารถที่จะเต็ม capacity จากเดิมเรารับ OEM แต่วันนี้บอกฉันต้องไปจ้าง OEM แล้วด้วยซ้ำณขณะนี้มันเกิดอะไรก็ส่วนหนึ่งอันดับแรกเลยคือเขาเรียกอะไรนะอากาศร้อนแล้วร้อนต่อเนื่องด้วยส่วนที่สองคือสินค้าในตลาดเนี่ยราคาส่วนใหญ่สินค้าขึ้นราคาไปหมดแล้วนะครับเราไม่ได้ขึ้นเราสามารถคงต้นทุนเพราะเราผลิตเยอะอย่างที่บอกว่า
เราผลิตเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เราผลิตเดือนนึงเรียกว่า100ล้านขวดอ่ะมันเลยทำให้ต้นทุนเราต่ำถึงแม้ต้นทุนบางส่วนมีเพิ่มขึ้นลดลงมั่งนะมันไม่ได้กระทบเราบวกลบคุณหารเราถ้าเราไปดู GP ของอิทธิดันอ่ะ GP เราเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปแม้คือพอเราเพิ่มขึ้นต้นทุนเราไม่สูงอันนี้ต้องย้ำนะครับนี่เป็นโรงงานอิทธิดันสมมติเรามีรายผลิตเล็กๆน้อยๆอ่ะเนี่ยมันต้นทุนขึ้นมันก็ขึ้นเลยนะของเราเนี่ยสมมติที่ผ่านมาบอกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบเราเพราะว่าส่วนที่ลงก็มีแล้วตอนนี้จริงๆส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะเราก็เลยเป็นช่วงที่เราได้เปรียบเพราะเรากำลังผลิตเราเดินเต็มที่แล้วอะนี่เลยถามว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากในราคาสินค้าในตลาดราคาของอิทธิดันหรือชาเขียวอะเราสามารถแข่งขันได้แล้วชาเขียวมันเหมาะกับเมืองไทยก็เคยหนึ่งอะพูดตรงๆคือมันมีคาเฟอีนทุกวันเราต้องกินกาแฟหรือกินชาสองคือมันมีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีความสดชื่นสินค้าของอิทธิดันนี้ต้องบอกเลยว่าพวกที่ต้องใช้แรงงานหรือว่าครับเมื่อไหร่เคยถ้าเหนื่อยๆแล้วลงมากินน้ำเปล่ามันไม่หายนะมันได้แต่หิวน้ำนะครับแต่ถ้ากินชาเขียวอ่ะมันได้คาเฟอีนด้วยแล้วก็ได้พลังงานด้วยและได้ความสดชื่นด้วยงั้นสินค้ามันก็เติบโตแล้วก็น้ำด่างก็เติบโตนะครับชิโซกะก็เติบโตนะครับอีกตัวนึงเรามาตอนนี้ยอดยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับคือตัวตันซันซูเนี่ยก็ทุกตัวมันช่วยทำให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็ไซส์แบบสูงชาเขียวฟ้าใหญ่เนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่พอนะมาร์จิ้นมันกำไรมากขึ้นแต่เราไม่สามารถไปผลิตเฉพาะตัวที่มาร์จิ้นเยอะอย่างเดียวนะเราก็ต้องรักษาตัวที่มียอดขายเยอะมาร์จิ้นอาจจะน้อยกว่าตัวที่เราไฮมาร์จิ้นนะเพราะถ้าเราไปผลิตอันนี้ทิ้งอันนี้เดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเสียตลาดไปเลยงั้นเราก็บริหารตอนนี้ต้องบอกว่าอิทธิดันต้องบริหารการผลิตอย่างเดียวถึงแม้ OEM เราอาจจะกำไรมากกว่าเราก็ต้องหยุดแต่ไม่เลิกนะหยุดเพราะว่าเรามีสัญญาเราต้องผลิตตามสัญญาอย่างเดียวเราแต่ว่าเราต้องรักษา market share หรือตลาดโปรดักต์เราทุกตัวที่มีอนาคตตัวที่ไม่มีอนาคตเราตัดทิ้งตัวที่มีอนาคตเราก็ต้องผลิตอยู่ถึงแม้จะกำไรน้อยกว่า OEM นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของเราตลอด OEM พูดตรงๆนะไม่ว่าเราหรือเขาก็ตามเมื่อไหร่ที่ยอดขายเขาตกหรือว่าเขามีรายผลิตเพิ่มขึ้นเขาก็เลิกกับเราอยู่แหละเนี่ยแบรนด์ของเราสินค้าของเราขายดียังไงก็เป็นทรัพย์สินของเราตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ต้องบริหารทั้งที่อะไรตอนนี้ถ้ากำไรมากขึ้นก็ต้องบริหารพอร์ตให้ดีๆสิ่งสำคัญที่สุดในโรงงานต้องผลิตได้เยอะขึ้นนะครับยูเลตบางคนบอกว่าตอนนี้มัน70กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันได้80 90 100มั้ย 100% ไม่ได้ 100% แปลว่าขึ้นจาก8ตัวเราเนี่ย7 8ตัวเนี่ยห้ามเสียตลอดคำว่าเสียนี่ไม่ได้แปลว่าเคย1ไลน์ผลิตก็เหมือนรถเก๋ง1คันน่ะถ้าเสียไป1ส่วนเนี่ยยังแตกเส้นนึงแล้วบอกเอ้ยวิ่งต่อมันไม่ได้นะมันเคยหยุดทั้งคันเมื่อคือห้ามเสียหรือเสียน้อยที่สุดตอนนี้เราตั้งรางวัลให้พนักงานดูแลเครื่องจักรให้อย่างดีเลยนะให้โอกาสในการเสียเวลาของยูเลตเนี่ยน้อยที่สุดนะนี่ผมจ่ายรางวัลไปเกือบเป็นล้านละล้านเลยนะเพราะว่าทุกคนต้องเฝ้าทุกส่วนดูแลอย่างดีนะครับถ้ายูเลตเพิ่มขึ้นถึง 80% นะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ก็จบแล้วยกเว้นเครื่องจักรทั้งปีทุกตัวไม่เสียเลยเราจะไปถึง 90% หรือ 90กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไปไม่ได้ในชีวิตจริงนะครับงั้นอยู่เลยเราเหลืออีกไม่เยอะนะเราก็ได้จ้าง OEM แล้วก็ซื้อเครื่องบรรจุเนี่ยนะซื้อเฉพาะเครื่องบรรจุนะ460ล้านนะครับอีก14เดือนเราเดินได้ครับผมมันเกิดจากเรื่องของอ่ะผมเข้าใจไอ้เรื่องยูเรทเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยคือคุณตันพูดมาแบบนี้เนี่ยนักลงทุนดีใจนะเพราะอะไรรู้ป่ะแสดงว่าโอ้โหยอดขายมันดีแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ยอดขายแต่ละตัวเนี่ยมันดีเมื่อก่อนคุณตันอาจจะออกสินค้ามาโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่วันนี้เนี่ยมันออกสินค้ามาแล้วต้องผลิตเยอะด้วยนะแล้วมันโดนหลายๆตัวมันเคยสมัยก่อนเราอาจจะต้องบอกเลยสารภาพความจริงเลยนะเริ่มต้นของเราอันนี้ขายดีมาจากโปรโมชั่นมาจากมาร์เก็ตติ้งไม่ได้มาจากโปรดักต์ 100% ไม่ได้บอกว่าโปรดักต์ไม่มีส่วนนะโปรดักต์ก็โดนแต่ยอดที่เราก้าวมาจากมาร์เก็ตติ้งมาจากแคมเปญตอนนี้เราเติบโตจากความต้องการของตลาดจริงๆราคาของเราเป็นราคาที่ตลาดเรียกว่าผมเรียกว่าราคามหัศจรรย์เนี่ยราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้แล้วเป็นโปรดักต์ที่ลูกค้าต้องการอย่างสมมติน้ำด่างเนี่ยเราดูมันนิ่งๆนะแต่ถ้าเราดูตัวเลขให้ศึกษาดีๆมันค่อยๆขึ้นพวกนี้มั่นคงนะครับตัวที่เราฝาใหญ่ของชาเขียวเนี่ยตัวเลขเข้ามาไม่เยอะแต่ว่ามันขึ้นทุกเดือนแล้วมันมีกำไรไม่งั้นเราได้มาจากผลิตเยอะด้วยกำไรเยอะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตลาดเราอะราคาเราสามารถอยู่ได้กับคู่แข่งจริงๆมันก็เลยทำให้เติบโตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำด่างไม่ว่าจะเป็นอะไรโฆษณาก็น้อยสมัยก่อนเราใช้ค่าโฆษณามาร์เก็ตติ้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 12% ยังเคยใช้เลยนะแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ใช้มาถึง 5% 3 4%
4% เป็นมาร์เก็ตติ้งของเครื่องดื่มทั่วไปหลักมาตรฐานเขาใช้ประมาณ 4-5% ถ้าเราไปดูน้ำอัดลมอ่ะ 4-5% แต่ตอนนั้นเราเหมือนก็เราเป็นน้องใหม่นะเราก็มาแบบโหบู๊อย่างเดียวอ่ะว่าตอนนั้นกลับมาเยอะใช่ไหมตอนนั้นรวยอ่ะเสียมันรวยใช้เงินฟู่ฟ้ามากเลยครับแต่มันได้มายอดขายมันไม่ยั่งยืนแต่ทุกวันนี้มันเติบโตจากสินค้าเรากระจายไปทั่วประเทศร้านเล็กร้านน้อยซอกซอยเล็กซอยนั้นเรามีหมดเลยมันแล้วก็มันขายดีด้วยมันก็เลยดีมานด์มาก็คือว่าช่องทางขายมันเยอะมันเยอะสมัยก่อนสมัยก่อนเราอาจจะมีตลาดโมเดิร์นเทรดนี่แน่นอนนะใครก็เข้าได้ตลาดทีทีสมัยก่อนเราอาจจะมีแค่20-30%เดี๋ยวนี้50%แล้วแต่ละร้านต่อ1สาขาขายได้ของเราเยอะมากเพราะราคาเราเป็นราคาไม่แพงคือราคาชาวบ้านอ่ะเข้าถึงได้อ่ะง่ายแล้วก็โดนใจด้วยอิชิตันอร่อยด้วยแล้วมีประโยชน์ด้วยฟังก์ชันดีด้วยคราวนี้เทียบวันนี้คู่แข่งก็มีเต็มไปหมดแหละในแต่ละรายนะวันนี้ครับมันดีด้วยหรือเปล่าหรือมันดีทั้งตลาดหรือเปล่าหรือจริงๆคุณตันเป็นคนมาเก็ตแชร์เขาเอซีเดอร์สันเนี่ยตลาดชาเติบโตเป็นเซกเมนต์อันดับหนึ่งนอกจากผลผลิตมากกว่าน้ำเปล่าQ3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นด้วยถามว่าโตไหมคู่แข่งผมก็โตแต่ว่ามันโตมันเป็นธรรมชาติของตลาดถ้าแข่งกันถึงที่สุดมันก็จะ2แบรนด์มีมาร์เก็ตแชร์ 80-90% ที่เหลือก็เล็กๆน้อยๆถามว่าโตไหมเขาก็โตแต่โอกาสที่เขาจะมาแข่งกับเราก็มีน้อยไม่ได้ไม่มีนะเพราะว่าต้นทุนของเขาว่าสู้เราไม่ได้เราผลิตเป็น100ล้านขวดอ่ะเขาไม่มีโรงงานจ้างคนผลิตงั้นถ้าเขาขายราคาลงมาเพราะเขาขายเหมือนผมไปขายตอนแรกที่อินโดนีเซียขายได้ขาดทุนทุกขวดเพราะว่าโหท้องถิ่นเขาย่อขายแบบ 50,000 ล้านอย่างเงี้ยเรามีอยู่แค่100ล้าน200ล้านต้นทุนเราอ่ะมันสู้เขาไม่ได้เลยคือขายดีก็ขาดทุนเยอะแต่ว่าโอเคตอนแรกเราก็ต้องยอมสร้างตลาดไปแต่ตอนนี้ตลาดมันเติบโตถ้าเราดูตัวได้ของไอซีเดอร์สันเนี่ยตลาดโตมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็คู่แข่งก็โตถ้าผมได้แล้วคู่แข่งตกอันนี้น่ากลัวนะครับแสดงว่าเราไปแย่งของเขามาคือตอนนี้ต่างคนต่างโตนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่2แบรนด์อ่ะพูดตรงๆส่วนที่เหลือเขาก็โตนะแต่เป็นส่วนน้อยรวมแล้วก็ไม่ถึง10%กว่า2แบรนด์ก็ไปแล้ว7-10%วันนี้คุณตันจำสัดส่วนได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยในผลิตภัณฑ์ชาเขียวสัดส่วนเท่าไหร่น้ำด่างเท่าไหร่หรือว่าผลิตภัณฑ์ functional drink อื่นๆอย่างเช่นตันซันซูเท่าไหร่อย่างไรสัดส่วนผมเป็นคนนี้ความจำไม่ดีเรื่องตัวเลขอย่าพูดเลยนะครับไปหาเอาเองแล้วกันคือชาเขียวโตครับfunctional เป็น segment เดียวเลยในเห็นหลังจากโควิดแล้วตกนะครับแล้วถามว่าน้ำด่างเราโชคดีเราเป็นก็ว่าสมัยก่อนเราพูดคำว่าน้ำด่างไม่ได้อาคาไรวอเตอร์ไม่ได้เราก็เลยต้องไปพูดอะไรงงๆนะเอาวิตามินมาโฆษณาได้อย่างเดียวเพราะว่าฉลากมันเขียนน้ำด่างเต็มๆไม่ได้ไงแต่ว่าวิตามินเริ่มโตตอนโควิดมามันเริ่มตกหลังโควิดแต่เราไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์ของวิตามินเราเคยน้ำด่างนี่เลยน้ำด่างเลยโตมันก็เลยเราเลยได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับที่ถามตรงนี้เพราะผมกำลังจะดูภาพต่อว่าในเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยการโกรธการเติบโตมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างเช่นตัวของชาเขียวมันยังไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนในการโกรธของมันซึ่งมันเป็นการไรฟ์จากประชาชนแล้วก็คือถ้าบอกว่าน้ำอารมณ์แล้วกันน้ำอารมณ์ 4-5 หมื่นล้านเขาควบคุมตลาดทีเนี่ยเรียกว่าเกือบ 100% ที่บอกว่าเราเพิ่มขึ้นนะเราอยู่ที่แค่ 5-60% เองนะเรายังมีช่องทางหรือร้านที่ยังไม่ได้ขายเราอีกประมาณ 30-40% อ่ะบวกลบเรายังสามารถโตได้อีกถ้าเราสามารถเข้าไปถึงร้านค้าเล็กๆมากขึ้นนะครับงั้นก็ต้องอาศัยว่าราคาของเราต้องเป็นราคาชาวบ้านได้จริงๆอ่ะถ้าเราเป็นพรีเมียมนะเซกเมนต์เอาไปเข้าถึงตู้แช่ของต่างจังหวัด 400,000 ล้านไม่ได้หรอกอันนี้ก็ส่วนที่เราสามารถเติบโตได้แล้วก็โอเคเราจะเติบโตจาก new product high margin ก็เติบโตแต่อันนี้เราต้องเติบโตทุกเซกเมนต์ทุกราคาทุก product ด้วยนะครับผมสำหรับตัวผมความฝันหรือว่าความหวังของอิชิตันในส่วนตัวหรือว่าผมคิดว่าที่ผมบอกว่าผมวางแผน3ประตูสู่การทำยอดขายให้ถึง10,000ล้านภายใน3ปีเนี่ยสิ่งแรกเราต้องเติบโตมากกว่า2ดิจิตนะครับแล้วก็เราต้องเติบโตในการมองผลิตที่ยั่งยืนโอเคตัวที่3ที่ผมพูดบ่อยๆเคย 3N new business new product new market อันนั้นก็ทำอยู่นะครับแต่ว่าตัวการมองผลิตสำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีมันก็เกิดบอกว่ามีไม่ได้ว่าขายได้นะมีอาจจะขายไม่ได้แต่ถ้าไม่มีไม่มีทางทำได้นะฮะงั้นเราก็กำลังจะเพิ่มการมองผลิตเข้ามาอีกรายหนึ่งแล้วก็จ้าง OEM อีกรายหนึ่ง
แล้วก็ส่วนโปรดักต์ใหม่นี่เราก็คิดว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วนะครับวันนี้น่าจะมีวันนี้สินค้าเครื่องดื่มของคุณตันไม่มีไฮซีซั่นมองดูคิวนี้ว่าคิวนี้ก็คิว3แล้วนะแม้คิว3จริงๆก็ไปแล้ว2เดือนนะครับผมเห็นงบไปแล้วนะครับแล้วก็เราเห็นยอดขายแล้วก็ยังเติบโตผมเชื่อว่าละกัน Q3 ยังเป็นนิวไฮอยู่ Q4 ก็อาจจะเป็นนิวไฮนะครับหรือว่ารวมไปทั้งปีเป็นนิวไฮของปีที่แล้วอีกนะครับงั้นก็คือตอนนี้ยังค้างส่งสต็อกแล้วอย่าไปบอกว่าไปทำตลาดใหม่หรือไปทำ OE มั้ยให้คนอื่นตอนนี้ผลิตให้ตัวเองยังไม่ทันเลยยังต้องจ้างหุ้นผลิตอยู่เลยครับงั้นอย่างนี้มันไม่ได้หายไปทันทีนะครับมันจะอาจจะมีการลดลงมาบ้างใช่มั้ยแต่มันก็มาทดแทนแล้วก็มีสินค้ามันมีช่องว่างให้ผมทำ OEM ส่งออกหรือทำสินค้าใหม่อย่างที่บอกว่าตัวซานซูนี่เรากำลังจะออกรสชาติแบบทีเด็ดเลยคือคนไทยคือเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมแล้วคนไทยก็ต้องการน้ำอารมณ์มันโตตั้งแต่น้ำอารมณ์ทุกเซกเมนต์เลยสิงก็โตโซดานะมะนาวอย่างเงี้ยเรากำลังจะเอาพระเอกของเราไปใส่สู่ซานซูตอนแรกซานซูเราออกมาสไตล์เกาหลีเราก็ไปทำโซจูแบบเบียร์เบียร์อะไรเงี้ยมันเป็นตลาดแคบแม้นะไม่แม้มันเป็นเฉพาะทางเราตอนนี้เราคิดว่าตานันสุราได้แบรนด์แล้วน้ำอารมณ์สไตล์เกาหลีแต่เรากำลังจะเอารสชาติที่ยอดนิยมเราใส่เข้าไปคือน้ำผสมมะนาวกำลังจะออกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมคาดหวังอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าจะสามารถทำตลาดนะหรือยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า3ตัวแรกที่ออกแต่จริงๆกับการถ้าเราออกมาตั้งแต่ตัวแรกอ่ะเราก็อาจจะขายดีเลยก็ได้นะแต่เราจะได้แบรนด์ตังซันซูเป็นแบบสไตล์ไทยๆแสบอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนั้นก็ลังเลใจนะทุกคนมาร์เก็ตติ้งอยากจะเอาน้ำผึ้งผสมมะนาวมาใส่ก็ออกเลยขายดีแน่ๆชัวร์กว่าแต่ในแง่ของลึกๆเราอยากได้แบรนด์เกาหลีอ่ะเพราะเกาหลีมันแรงใช่ไหมเราก็ออกสไตล์ให้มันได้เป็นตังซันซูเกาหลีก่อนแล้วก็มาถึงวันนี้ทีเด็ดของเราก็เคยจะเอาน้ำผึ้งผสมมะนาวเข้าแล้วผมเชื่อว่าน้ำผึ้งผสมมะนาวตัวนึงอาจจะขายดีมากกว่า2เท่าของ3 SKU ที่ออกแล้วเพราะน้ำอารมณ์ตลาดใหญ่มากแล้วมันไม่ได้โตผมคนเดียวนะมันโตทั้งน้ำอารมณ์เองน้ำดำก็โตนะโซดาก็โตอะไรแม็กซี่ก็โตถ้าเราไปดูอ่ะที่เป็นโซดาโตทุกเซกเมนต์ทุกโปรดักต์แต่ว่ารสชาติของตาลันซูมันเป็นรสชาติแบบไม่แมสแบบกินเบียร์อย่างเงี้ยมันก็ขายได้คนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือคนที่กินเบียร์ไม่ได้มากินให้ได้อารมณ์เบียร์แต่ว่าน้ำผสมมะนาวคือมหาชนนะรสชาติมหาชนจะออกเมื่อไหร่กำลังจะออกนี่น่าจะ Q4 ครับตันซันซูรสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาวครับหวังว่ายังไงไม่หวังอะมั่นใจว่าอย่างนี้บอกว่าได้ยอดเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ผมยืนยันว่า SKU นี้1 SKU มากกว่า3 SKU ที่เราออกเพราะใครก็กินได้เพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ชอบอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะกินเป็นชานี่กินเป็นน้ำอัดลมเนี่ยคนที่กินน้ำอารมณ์ก็จะได้รสชาติแบบน้ำผึ้งผสมมะนาวสไตล์เกาหลีตันซันซูคุณตันครับปกติแล้วเนี่ยตันซันซูตันซันซูนั่นแหละตันซันซูคุณตันฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาคนที่มีเครื่องจักรที่เต็มกำลังการผลิตสิ่งที่เขาจะทำนั่นคือว่าเขาจะพยายามอัพไฮมาร์จินเพิ่มสูงขึ้นผมไม่แน่ใจว่าคุณตันมีวิธีคิดนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าก็เป็นธรรมดาเราคุยกันบ่อยๆเอ้ยจะไปเอาผลิตตัวไฮมาร์จินใช่ไหมแต่เราไปทิ้งโลมาร์จินไม่ได้นะเพราะว่าเราควรจะดูแลมันไว้เพราะถ้าเราทิ้งแล้วสมมติยอดขายเราไฮมาร์จินตกปุ๊บโลมาร์จินเราจะเข้าสู่ตลาดมันเข้าอีกรอบหนึ่งเข้ายากนะเข้าไปได้นะยากนะครับออกแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ยอมความต้องการทั้งหมดใช่เพราะสมมติมันขายดีอยู่ดีเราเลิกแล้ววันหนึ่งเราบอกจะมานับหนึ่งใหม่นี่โอ้โหมันใช้เวลามากเลยนะเราเอาพูดตรงๆถ้าตอนนี้ผมอยากได้กำไรอย่างเดียวคืออะไรนะตอนนี้ต้องใช้ว่าในที่ประชุมเราได้อบเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยเราต้องรักษาตัวโลมาจินทั้งที่อะไรเงี้ยผมไปจ้าง OEM ผมได้ผมจ้างผลิต OEM ให้คนอื่นเนี่ยผมได้กำไรมากขึ้นนะถ้าผมไปลดกำลังผลิตอันนี้ลงมาจะ 200,000 ลังผมได้กำไรเพิ่มขึ้นทันทีแต่นั่นหมายถึงว่าตลาดนี้ผมจะเสียไปเลยนะผมได้แต่เงินวันนี้นะพอ OEM เขาเลิกกับผมผมกลับมาผลิตตัวที่ผมอย่าจะขายถึงไม่จะลงมาที่ไม่ได้แปลว่ากำไรน้อยมากนะเราก็พอใจอยู่แล้วก็ตอนนี้เรามีมาร์จิ้นอยู่ที่เท่าไหร่ 23% เท่าไหร่ถ้าเป็นเน็ตมาร์จิ้นอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ10แต่ว่า GP ข้างหน้ามันเบื้องต้นเนี่ยคือ23เน็ตมันจะอยู่ที่ 10% ใช่มั้ย23ก็เยอะอยู่แล้วนะคือเมื่อเทียบกับในวงการธุรกิจอะเพียงแต่ว่าสมมุติเราอยากได้25 30% อาจจะต้องไปผลิตตัวนี้แต่ต้องทิ้งตัวนี้นะ
ไม่คุ้มงั้นเราก็ต้องยอมนะบริหารพอร์ตทั้งพอร์ตอย่าเอาเฉพาะวันนี้เราต้องมองไกลๆทำธุรกิจอยู่ที่วิสัยทัศน์การมองระยะไกลใช่ไหมก็เหมือนกับแรกๆผมก็ไม่มีประสบการณ์ก็มันอาจจะเป็นคนจำเป็นของการสร้างแบรนด์หรือสร้างตลาดเพิ่มเติมจากการที่เราจะเข้าไปในตลาดก็ต้องใช้แคมเปญใช้อะไรแบบดูดเข้ามาทีเดียวเยอะๆเลยแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนนะตอนนี้เราเข้าสู่ยั่งยืนแล้วสเต็ปนี้คือเราต้องรักษาตลาดดังนั้นที่แสบถามนี้เข้าใจนะครับถ้าเราเอาแต่กำไรอย่างเดียวเราก็ต้องไปทิ้งตัวที่แบบนะอาจจะกำไรน้อยลงน้อยหน่อยลดลงหน่อยนึงสู้อันนั้นไม่ได้แต่มันหายไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วนะนี่คือการทำธุรกิจแบบยั่งยืนเราต้องคิดเข้าใจตลาดต้องเซิร์ฟตลาดหลักของเราใช่ใช่ไม่บอกไม่ใช่มีอันนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งอันนั้นเลยแล้วบอกว่าไม่มีกลับมาหาเขาก็ไม่เอาเราแล้วนะเพราะฉะนั้นในการขยายธุรกิจของคุณตันก็ยังไปหมดใช่ใช่ใน30 40หรืออะไรเงี้ยความต้องการตลาดวันนี้เทรดดิ้งเทรดอยู่ประมาณสัก50 60ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรันอีกไฮมาร์จิ้นก็ต้องทำโลมาร์จิ้นก็ต้องทำโลนี้ไม่ได้โลแบบ 3% 3% นะโลแม่งสุดที่เน็ต 10% ก็เยอะๆแล้วใช่ป่ะครับผมในเชิงของการลงทุนแน่นอนแหละมันต้องมีการคิดเรื่องของการลงทุนเพิ่มไหมหรือว่าจริงๆแล้วแต่การลงทุนคุณตันก็เจอเหตุการณ์มาบ้างแล้วโอ้โหถ้าเกิดฉันลงทุนปุ๊บเนี่ยมันเจอปัญหาแน่ๆเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันต้องคิดแคปเท่าไหร่คิดมาคิดcapacity สักเท่าไหร่วันนี้คุณตันมองการลงทุนอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมมันมีแต่เกินกับขาดนะวันแรกเราขายดีเริ่มต้นดิจิตันเราจ้างผู้ผลิตก็เคยยูโรเปียนแหละแล้วเรามีกำลังผลิตเส้นที่1แล้วก็น้ำท่วมปี54เจ๊งเลยครับเราก็กลับมาฟื้นได้111วันหลังจากนั้นปุ๊บยอดขายเราเพิ่มขึ้นตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ปุ๊บเจอภาษีก็อุปสรรคก็ธรรมชาติของธุรกิจอ่ะก็เหมือนภัยธรรมชาติมาปุ๊บเราเจอหนักเลยอันนั้นเรากลับไปจากกำไร700ล้านเหลือ40ล้านแล้วก็เราเพิ่มขึ้น200 300 400 500 600 700 800อาจจะ900แล้วตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันหนึ่งมันจะลดลงตัวไหนเราไม่รู้แต่เราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยแต่ถามว่าอ่ะสมมติอีกเราเพิ่มกำลังผลิตอีกตัวนึงจริงๆผมต้องถือว่ารายผลิตที่เราจะเพิ่มตอนนี้400กว่าล้านเนี่ยถือว่าเพิ่มโต๊ะอย่างเดียวไม่ได้เพิ่มเครื่องจักรอะไรเลยเพราะว่าเราเพิ่มบรรจุกับไทยไลน์ UET Warehouse R&D ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์มีครบหมดแล้วสมมติอีก3ปียอดมันตกลงมาอย่างแรงเลยสมมติแล้วกันนะแต่เรามีตัวแทนมาเรามีตัวเฉยๆผมคืออย่าลืมนะเราเปิดมาแล้วปีที่12แล้วค่าเสื่อมของผมที่ 7-8,000 ล้านเนี่ยมันอยู่ที่ค่าเสื่อม15ปีอีก3ปีผมจะมีเงินค่าเสื่อมที่ทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วนะกลับมาทุกวันนี้เป็นเงินสดอยู่ที่บริษัทแต่บันทึกเป็นกำไรไม่ได้เพราะเป็นค่าเสริมที่เรามีเงินจ่ายปันผลเกินกำไร 100% เนี่ยเพราะค่าเสริมอีก3ปีค่าเสริมนี้จะหายไปไม่มีเลยมีค่าเสริมตัวเดียวเหลือเริ่มใหม่นี่เคยตัวที่เราจะลงทุน400กว่าล้านเมื่อเทียบกับยอดขายเรามันเล็กนิดเดียวแทบเจอแบบไม่ได้กระทบเราแต่400กว่าล้านนี้กำลังจะกลายเป็นยอดขายหรือกำไรไม่ใช่กำไรกำลังเป็นกำไรเพิ่มถ้าเกิดเราเจอโชคไม่ดีแล้วกันหรือว่ามีภัยพิบัติมาอะไรที่แบบแรงๆเราก็ยังมีตัวนึงช่วยเราไม่ได้ทำให้เราบอกโอ้โหแม่งเรียกว่าค่าเสริมเราเพิ่มขึ้นอีกแล้วแต่ว่า400ก่อนแล้วอย่าไปบอกเพิ่มแล้วกันเมื่อเทียบกับ800 8,000 ล้านนะ400มันแทบจะหักไปค่าเสริม15ปีแล้วแทบจะหาตัวเงินไม่เจอใช่ป่ะเนี่ยเอาเดิมนี่แหละถ้ามันเกิดขึ้นนะตัวค่าเสริมผมที่จะลดลงในอีก3ปีข้างหน้ามันก็ช่วยผมได้เยอะเลยอ่ะถ้าไม่มีอะไรนะแล้วผมยังขายดีอย่างนี้อยู่นะกำไรมันก็จะเป็นทวีคูณเลยงั้นทำธุรกิจต้องมองไกลๆแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะก้าวไม่ได้ก้าวแบบก้าวไปทีเดียวเลยแต่ตอนนั้นหน้ามืดนะต้องบอกเลยว่าตอนที่เราทำ1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยมันผลิตไม่ทันจริงๆอ่ะจะว่าโอ้โหมายังบอกว่ามาตัดสินใจช้าไปเลยขนาดเร็วที่สุดแล้วนะคืออีที่ทันที่ตัดสินใจเร็วที่สุดที่ประชุมยังบอกว่าเนี่ยเราตัดสินใจช้าไปในการเพิ่มรายผลิตแต่ว่าโอ้โหเราเจอวิกฤตภาษีของสามีนี้มาทีเดียวไม่เหลือ40ล้านใช่มั้ยแต่ในที่สุดเราก็ผ่านไปได้ซึ่งการลงทุนจากนี้ต่อไปก็คือการเพิ่มรายผลิตคือไม่จะไม่เป็นการลงทุนที่ขนาดใหญ่ไม่มีครับยังไม่ถึงตรงนั้นไม่แน่3ปีผ่านไปถ้าสมมติว่าเราถึงเป้า10,000ล้านแล้วถ้าเรายังต้องคิดจะเพิ่มอีกทีนี้ต้องบอกเลยสมมติเรามี10,000ล้านแล้วหรือว่าเรามีมากกว่า10,000ล้านแล้วเราจำเป็นต้องเพิ่มโรงงานอันนี้ลงทุนเยอะแล้วครับแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าอย่างน้อยผมซื้อที่ไว้แปลงนึง70ไร่อยู่ข้างๆอิชิตันอันนั้นถ้าเราจะโรงงานใหม่ถ้าเรามี10,000ล้านแล้วอีก3ปีข้างหน้าค่าเสริมเราหมดแล้วเราจะไปสร้างลงทุนก้อนใหญ่อีกสักพันกว่าล้านผมว่าตอนนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าพันกว่าล้าน2,000ล้านมันยังน้อยกว่าค่าเสริมยังน้อยกว่า
ไอ้4 500ล้านที่เรายังห่างกันเยอะเพราะโรงงานใหม่ยังไงเราก็ไปลงทุนเหมือนเดิม 8,000 ล้านก็อีกตั้ง 1,000 กว่า2 2,000 ล้านแล้วกันไอ้นี้400อย่าไปเรียกว่าเป็นเงินลงทุนเลยตรงนั้นก็อาจจะมีอีกทีแต่ถ้าคุณมีหมื่นยอดขายหมื่นกว่าล้านคุณไปกลัวอะไรลงทุน 1,000 กว่าล้านอ่ะขอให้มันถึงเถอะนะถ้าคนที่กลัวก็กลัวไปเถอะไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเรามียอดขายหมื่นกว่าล้านกำไร 1,000 กว่าล้านกับการลงทุนแค่พันกว่าล้านอ่ะมันสัดส่วนมันน้อยแล้วอย่างการลงทุนสมมติเราต้องลงทุนพันกว่าล้านก็เหมือนกับตอนนี้เราลงทุน460ล้านเราจ่ายแค่มัดจำนะอีก14เดือนเราก็จ่ายตังค์ที่เหลือ ถ้าเราจำเป็นเราจะมีโรงงานเพิ่มต่อเมื่อเรามียอดขายมากกว่า10,000ล้านแล้วกันนะ กำไรต้องมากกว่าพันกว่าล้านละ ถ้าเราจะลงทุนโรงงานหนึ่งที่ผมซื้อแล้วสองสร้างโรงงานกว่าจะสร้างเสร็จก็สองปีสามปีมันก็หมื่นล้านมีกำไรเข้ามาทุกเดือนพอมาถึงโรงงานเสร็จปุ๊บฝั่งนี้มีค่าเสริมเพิ่มฝั่งนี้หายแล้วโรงงานเก่าค่าเสริมไม่เหลือแล้วโรงงานใหม่ค่าเสริมไม่ถึง 30% ของโรงงานเก่าแน่นอนเป็น Reader Beverage ในเมืองไทยนะฮะคิดจะไปในส่วนของต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนอย่างอ๋อแม้แต่อินโดนีเซียผมยังไม่คิดจะสร้างโรงงานเลยจริงๆอ่ะวิธีทำธุรกิจไม่มีใครผิดถูกนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะเสี่ยงอะไรมากเกินไปนะที่อินโดนีเซียผมซื้อที่ดินไว้เนื่องจากหุ้นส่วนเขาอยากให้ผมสร้างโรงงานมากแล้วเขาก็ให้ผมซื้อดินที่อินโดนีเซียไว้ตั้งแต่ปีแรกที่ผมไปลงทุนเลยผมเข้าใจว่าดูประสงค์เขากลัวผมหนีเลยเลิกนะเขาก็ให้บอกเอาลงทุนเยอะๆเผื่อจะการผมเลิกใช่ไหมและผมซื้อที่ดินผมก็มีมุมมองผมมีประสบการณ์การซื้อที่ดินเนี่ยยังไงก็อัตราเงินเฟ้อมากกว่าดอกเบี้ยนะครับยังไงผมขายที่ก็ได้กำไรมากกว่าธุรกิจของผมนี่ชัดเจนนะครับผมคือขายไส้กรอกไม่เลี้ยงหมูหมายถึงว่าผมทำมาตั้งในบริษัทแรกถึงวันนี้ถ้ามีคนโอเอ็มผมที่มาตรฐานแล้วกล้าลงทุนให้ผมตามผมทันนะผมไม่อยากทำโรงงานแม้แต่อีกที่ตามเลยเพียงในเมืองไทยผมจำเป็นต้องทำเพราะตอนแรกผมโตเร็วมาแล้วก็หาคนที่จะมาลงทุนให้ผมอย่างนี้ยากแล้วเขาก็ไม่เชื่อเราว่าโอ้ยคุณจะเติบโตได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องปฏิหาริย์มันไม่มีใครเชื่อหรอกถ้าลงทุนอย่างนี้ทุกคนไม่มีความเสี่ยงแต่ที่อินโดนีเซียตอนนี้มีคนทำโรงงานให้ผมเคยคงเฉียนคือผมคบเขามา18 ปีแล้วที่เมืองไทยผมซื้อเขาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เลยแล้วเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ผมคือขายไส้กรอกไม่เลี้ยงหมูผมไม่มีวันที่จะไปทำโรงงานพลาสติกทำโรงงานกล่องกระดาษทำพีฟอร์มหรือไปปลูกชานะหรือไปออกรถเทเลอร์มารับส่งเองคือถ้าเป็นลูกค้าผมคือลูกค้าระยะยาวถึงแม้แน่นอนผมไม่ได้ซื้อแฝกคนเดียวผมมีคู่แข่งก็สองสามเจ้าแข่งราคาคุณอยู่ได้ผมอยู่ได้ไม่มีถูกกับผิดนะครับถ้าเราทำต้นน้ำไปน้ำทำเองหมดทุกอย่างเลยต้องมีปลูกชาเองอีกหน่อยต้องไปเจาะน้ำมันเองด้วยว่าทำพลาสติกลงกับพีฟอร์มทำลงกระดาษนะลงฉลากนะโอ้โหไม่ไหวนะครับมันก็อาจจะกำไรเยอะขึ้นนะแต่มีความเสี่ยงเยอะมากเลยนะก็แล้วแต่ชอบแต่ผมไม่เอาแต่บริษัทใหญ่ๆเขาชอบนะต้นเขาถึงว่ามีคำว่าต้นน้ำไปน้ำผมชอบไส้กรอกไข่ไส้กรอกไม่เลี้ยงหมูแบ่งกำไรให้แต่แบ่งความเสี่ยงให้แสบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่คุณตันมองภาพนั่นคือว่าตลาดต่างประเทศคุณตันก็มองแต่คุณตันไม่ตั้งโรงงานแต่ในเมื่อเขายินดีที่จะลงทุนให้ผมเขาเชื่อถ้าผมบอกคำเดียวเขาลงเลยอย่างอินโดนีเซียนะเขาไปซื้อที่สร้างโรงงานให้ผมตอนนี้เขาสร้างโรงงานที่2แล้วตั้งที่ย่อขายผมยังไม่ต้องใช้นะเขาเตรียมลงให้ผมแล้วผมเป็นลูกค้าสำคัญที่สุดของเขาถึงแม้ผมอาจจะไม่ใช่ลูกค้าใหญ่ที่สุดแต่เขาเชื่อว่าผมจะเป็นลูกค้าเขาตลอดกาลด้วยคอนเซ็ปไข่ไส้กรอกไม่เลี้ยงหมูนี่แหละแม้กระทั่งฟิลิปปินส์นะผมแค่เพิ่งไปวางตลาดนะเขาพร้อมแล้วนะรอผมแล้วถ้าผมตัวโป๊ะเขาสร้างโรงงานผมทันทีว่าเขาซื้อที่แหละนี่มันคือเรามีพันธมิตรธุรกิจที่แบบมาจิ้นดีไหมครับไปต่างประเทศอะครับอะไรนะมาจิ้นดีไหมเอาแบรนด์ของเราเอาแบรนด์ของเราไปขายเอาขายดีมาจิ้นดีหมดนะขายไม่ดีมาจิ้นก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถือว่าขอให้ขายได้ขายเยอะๆทุกอย่างสามารถได้โอเอ็มก็อยู่ได้คือเขากำไรเรากำไรลดลงแต่เราไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องลงทุนสมมติอินโดนีเซียอยู่ดีทำโรงงาน 2,000 ล้านโอ้โหน่ากลัวมากเลยฟิลิปปินส์ขายได้หน่อยนึงลงอีก 2,000 ล้านกำไรเท่าไหร่ก็ไม่พอลงทุนก็มีแต่หนี้อีที่ตันทุกวันนี้ไม่มีหนี้ตาบะโคตรแฮปปี้เลยไม่มีหนี้มีความสุขที่สุดถูกไหมกำไรมากกำไรน้อยก็เคยบริหารไปแต่ว่าแบบไม่มีภาระที่ต้องแบกจ่ายดอกเบี้ยและค่าเสื่อมเยอะๆใช่ไหมผมชอบตัวเบาๆผมไม่อยากจะบอกโอ้บริษัทมีหนี้หมื่นล้านสองหมื่นล้านพันสองแสนล้านผมน่ากลัวมากแค่ฟังนี่แล้วตื่นเช้าก็ว่านอนอยู่นี่มันยังต้องเสียดอกเบี้ยเท่ากับชั่วโมงหรือนาทีหรือกี่ล้านอย่างเงี้ยไม่เอาเบาๆเพราะว่าผมเชื่อในหลักการของธุรกิจนะโดยเฉพาะปัจจุบันมันเปลี่ยนเร็วมากใช่ไหมสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันพรุ่งนี้มันตื่นเช้าก็มาขายไม่ได้แล้วก็มีปัญหาแล้วก็มีเจอกฎหมายใหม่อันนี้ก็ส่งออกไม่ได้แล้วอันนี้ก็ขายไม่ได้แล้วอันนี้ภาษีเพิ่มขึ้น
10% มันมาทุกอย่างเลยครับแต่ถ้ากำลังผลิตอ่ะโรงงานที่อินโดนีเซียสัญญาผมเป็นสัญญาที่ดีที่สุดของโลกไม่ต้องการันตีคือบางทีคุณจ้างคนอื่น OEM ให้เรานะจะสร้างโรงงานให้เรานะคุณต้องการันตีซื้อเขา 70% ของกำลังผลิตเขาถ้าคุณขายไม่ดีคุณต้องแบกจ่ายเขาไม่ได้ผลิตแต่ต้องจ่ายค่าเสริมให้เขาว่าของผมไม่มีขายได้เท่าไหร่เท่านั้นเขายินดีนะเพราะเขาเชื่อว่าผมเป็นลูกค้าเขาตลอดการแน่นอนถ้าผมขายดีเขาก็ถูกหวยถ้าผมขายไม่ดีเขาก็ต้องแบกภาระนิดหน่อยแต่เขามีทางออกแล้วเขาไปขายคนอื่นได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมขายดีปุ๊บเขาก็มาผลิตให้ผมเพราะว่าผมเหมือนเป็นผัวเมียกันอะยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเลิกกันไม่ได้หรือยิ่งกว่าผัวเมียนะผัวเมียอาจจะเลิกกันได้นะคือเราเลิกไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในคอนเซ็ปต์แบบนี้แล้วผมเข้าใจหลักการว่าเขาลงทุนเพื่อผมทำเพื่อเขามันไม่ได้อยู่ที่คำพูดนะเราพิสูจน์มาแล้ว20 ปีตั้งแต่ผมทำบริษัทเก่าจนทุกวันนี้คนที่ขายของผมเนี่ยอยู่ครบกับทุกคนนะอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเนี่ยจะว่ายอดขายผมขึ้นอย่างทุกวันนี้ผมพีฟอร์มผมซื้อ2-3 เจ้าผมผลิต100 ล้านอ่ะถ้าไปอาศัยโรงงานเดียวเข้าใจป่ะถ้าเกิดโรงงานเขาไฟไหม้พรุ่งนี้ผมก็หาพีฟอร์มไม่ได้เลยไม่ได้ครับผมก็ต้องมีคู่แข่ง2-3 เจ้าเพื่อแข่งราคาด้วยแต่ผมจะไม่ได้ประเภทใครขายถูกผมก็ซื้อใครปวดใหม่ผมก็เปลี่ยนเพราะคนที่ลงทุนอย่างเราก็เจ๊งนะครับผมใช้วิธีคิดใจเขาใจแล้วว่าถ้าผมต้องลงทุนให้แสบนะวิธีของแสบมันเคยถูกที่สุดซื้อเดือนหน้ามีคนยอมขายกำไรน้อยหรือขาดทุนหน่อยเดียวผมก็เจ๊งแล้วนะไม่เอาเรื่องของผมเคยมองระยะยาวๆโอเคครับคุณตันเมื่อก่อนนี้ในเรื่องของการทำการตลาดต่างๆเราจะแจกรถแจกอะไรใช้การตลาดให้กับผู้บริโภคแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการตลาดมันเปลี่ยนไปหมดเลยวันนี้คุณตันใช้เงิน 5% ไปกับอะไรอย่างไรบ้างหรือว่าก็ใช้ต้องให้รางวัลกับใครอะไรยังไงบ้างการผลิตอะไรเคยสมัยก่อนเราใช้10%กับการทำแคมเปญแล้วก็ทุ่มเดียวเลยคือหน้าร้อนแล้วมันก็ถูกในหน้าตอนนั้นวันนี้มันไม่เวิร์กแล้วด้วยแล้วก็ไม่ควรเพราะว่าเราพิสูจน์มาหลายปีแล้วเป็น10 ปีว่ายอดขายมันก็จะเกิดขึ้นที่ Q1 บวกต้น Q2 แล้วก็จบที่เหลือก็ดรอปลงเราเอาเงินมากระจายนะ1ขายของไม่แพงนะเพราะว่ามันพอดีมันถูกบังคับมันมีภาษีอยู่ต้องเข้าใจว่าภาษีมันไม่ได้คิดจากกำไรสุทธิมันคิดจากราคาตั้งภาษีเป็นเงาตามตัวเลยโอ้โหราคายิ่งแพงภาษียิ่งเยอะงั้นราคาเรากลางๆนะถ้าเราต้นทุนถูกนะถ้าเรามีรายกำลังผลิตเยอะๆเราทำได้ไม่ได้แปลว่าทุกคนทำได้บางคนกำลังผลิตน้อยๆกำไรน้อยๆมันแทบจะไม่มีกำไรอ่ะใช่มั้ยผมกำไรน้อยไม่ว่านะขอให้ผลิตเยอะอย่างเดียวงั้นแนวทางทำตลาดมันก็เปลี่ยนไปราคาของมหาชนน่ะราคาตั้งที่ไม่แพงเข้าถึงตลาดแล้วสินค้าโดนจ่ายมันก็ไปได้ทุกที่แล้วก็ไปได้ตลอดนะแล้วก็โชคดีอย่างที่บอกว่าร้อนปีนี้ก็ร้อนปีหน้าก็ร้อนร้อนอีกอย่างนี้นะน้ำแล้งอีก 2-3 ปีนะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่น okay. ในภาพรวมอ่ะคนอื่นเสียหายแต่ว่าสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มอาจจะได้ประโยชน์นะครับวันนี้ product price place promotion เนี่ยคุณตัดโปรโมชั่นออกไปแล้วก็ด้วย product ด้วย price ด้วย place นี่คือสิ่งที่ทำให้ใช่ใช่โอ้โหนี่ฉลาดมากในพูดถูกเนี่ยดูเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้ว4P นะเรายังใช้3Pเลยเราตัด1Pออกก็ไม่ใช่อยากจะตัดนะมันเคยถูกทางแต่ณวันที่เริ่มต้นมันจำเป็นนะถ้าเราไม่ได้ทำโปรโมชั่นนะตั้งแต่วันแรก20 ปีก่อนนะก็ไม่มีตลาดคือตลาดมันเท่ากับศูนย์นะมันเติบโตด้วยความต้องการของลูกค้าแล้วมันเพิ่มขึ้นมาจนทุกค้าทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับชามันมีมาละ4,000 ปีญี่ปุ่นดื่มชามาละ30 ปีชาในเมืองไทยเพิ่งมาดื่มตอนที่ผมทำเลยนะจริงๆจังๆไงนะมันก็มาประมาณเกิดแค่20 ปีเมืองจีนได้ขายมาแล้วหลาย10 ปีตอนนี้ลูกค้าเหมือนว่าชาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดื่มประจำวันของผู้บริโภคไปแล้วแต่สินค้าใหม่อย่างตันซันซูคุณตันก็ยังใช้ในเรื่องของการตลาดแล้วก็ใช้เรื่องของเกาหลีพอสมควรมันยังไงมันเราต้องยอมรับว่าทั่วนี้นะลูกเรานะเราสอนยังไงมันก็ไม่ฟังนะนักร้องบอกนั่งมันก็นั่งนอนก็นอนบอกไปมันเชื่อหมดเลยนะฮะแล้วเห็นไหมว่ามันมีปรากฏการณ์อะไรที่แบบนะนักร้องดาราหรือพวกนี้คือมันแค่เอาอะไรขึ้นมาดื่มทีเดียวแม่งของขาดตลาดเลยบางทีนะถ้ามันโดนจ่ายเพราะงั้นเราต้องยอมรับเทรนด์เกาหลีมา10 ปีที่ผ่านมามันเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เขาทำเก่งมากนะต้องบอกต้องชมแล้วรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขามาถูกทางนะก็เรียกอะไรซอฟต์พาวเวอร์อะไรของเขานะคือเรายังไม่ซอฟต์พาวเวอร์แท้จริงนะเราก็ยังทำไม่ได้จริงแต่จริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากๆนะครับเทรนด์นะตามเด็กรุ่นใหม่นี่ก็จะตามกระแสเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้TikTok บอกว่าแม่งต้องไปกินร้านกาแฟร้านนี้โอ้โหถล่มทลายนะมันอยู่ที่ไหนมันก็ไปแล้วก็ไปถึงหมดแล้วทุกอย่างมันเกิดจากกระแสทั้งนั้นร้านถ่ายรูปไม่ใช่ร้านถ่ายรูปร้านกาแฟมันก็ทั้งข้างบนของผมอ่ะนะทีซูก้าเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวนะคนทั้งหมดโลกนะมาเข้าคิวอยู่ข้างล่างอ่ะ
มันมีต้นไม้ต้นเดียวนะก็เคยมันกระพุ่มปิวไปปิวมาก็ยังงงๆอยู่ทุกวันนี้นะคืออะไรที่มันกระแสอ่ะแล้วก็ยอมรับว่าพวกนี้อยู่ได้จริงๆนะมีร้านอาหารร้านไหนถ้ามีกระแสใน TikTok หรือโรงแรมไหนหรือสถานที่ท่องเที่ยวไหนมี TikTok หรือมีกระแสโอ้โหผมไปเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องมาร์เก็ตติ้งถูกปิดแล้วมันต้องใช้เงินกับตรงนั้นใช้เงินเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ผลนะมันต้องเครียดอะไรสิ่งที่ใหม่ๆโดนใจผู้บริโภคอ่ะเดี๋ยวมันก็มาเองแม้แต่เกาหลียังไงก็มาเราต้องยอมรับว่าเกาหลีเก่งคือการตลาดวันนี้คือการตลาดแบบคอนเทนต์ไม่ใช่การตลาดแบบว่าโปรยแบรนด์โฆษณาให้ตายบางทีก็ไม่มาหรอกใช่ไหมแจกอะไรไม่มาซึ่งคุณตันในการดำเนินนโยบายการตลาดคุณตันก็ไปทางนี้ทุกคนต้องไปทางนี้คนที่ยังใช้ระบบเก่าอยู่นี่ไปไม่รอดใช่ไหมโฆษณาต้องมีไม่มีมั่งนะแต่ก็ลูกผมยังไม่เคยดูทีวีเลยผมยังไม่เคยนึกไม่ออกว่าลูกผม2คนเนี่ยมันดูทีวีตอนไหนครับมันดูแต่มือถือใช่ไหมในมือถือก็มีแต่ฟีดมานี่มีแต่คอนเทนต์ทั้งนั้นใช่ป่ะแล้วก็คอนเทนต์แบบเร็วๆนะแป๊บเดียวเองนะปุ๊บถ้าอะไรที่มันไม่โดนใจนิ้วมันก็เขี่ยไปแล้วใครจะมานั่งดูโฆษณาในทีวีก็มีมากนะก็ยังมีกลุ่มลูกค้าเดิมๆเก่าๆแก่ๆทั้งหลายยังดูอยู่แต่คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไปโลกใหม่แล้วเราต้องตามให้เขาทันนโยบายการออกสินค้าใหม่คุณตันมองอย่างไรต้องออกสินค้าทุกปีหรือเปล่าเอาอย่างล่าสุดคุณเสถียรถึงขั้นออกเบียร์แล้วนะคือญี่ปุ่นบอกว่า1ในพันสินค้าใหม่นะนิวMPD ใช่ไหมต้องออกอยู่แล้วถ้าเราจะไปอาศัยทุนเดิมหรือทรัพย์เดิมหากินตลอดชีวิตไม่ได้แต่ว่าห้ามทิ้งนะแต่ว่าเราต้องหาใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าคนญี่ปุ่นบอก1ในพันแปลว่าทุกบริษัทรวมกัน 1,000 SKU อาจจะมี1 SKU ที่อยู่ได้และยั่งยืนที่เหลือก็อาจจะมี10 SKU ขายได้พอสมควรแต่ 90% หรือเหมือนสตาร์ทอัพอ่ะ 99% เจ๊งแต่เกิด1คนก็มาหาเศรษฐีโคเศรษฐีโครวยเพราะถ้าเราโดนนันๆโดนตัวนึงเราก็อยู่ได้20ปี30ปีเลยไม่ต้องเกรงใจนะพูดตรงๆเลยไม่โดนก็ออกก็ไม่ต้องกลัวเสียหน้าก็เลิกนะเราก็ได้เคยได้สูงสุดลงมาถ้ายังอยู่ได้ยังมีกำไรอยู่เราก็ถือไปเรื่อยๆนะทุกวันนี้สมมุติชาเขียวผมขายดีมา20ปีแล้วนะตอนนี้เย็นๆก็พอได้นะยอดขายก็จะดับกลางๆใช่ไหมน้ำด่างกำลังขึ้นใช่ไหมส่วนตาซันซูอ่ะเป็นน้องใหม่ที่มีพลังและมีความหวังเพราะตลาดหน้ามันโตผู้บริโภคชอบเด็กรุ่นใหม่นะชอบโซดาเคยรุ่นสมัยก่อนเราที่โอ้ยโซดาไม่ดีไม่กินโซดาแต่เด็กรุ่นใหม่มันชอบอ่ะเขาเชื่อคุณไปบอกเขาว่าอย่ากินโซดามันก็ยิ่งกินใช่ไหมพูดกับเด็กไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาโซเชียลเขาอ่ะหรือสังคมเขาเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนอ่ะคือปฏิเสธไม่ได้คือตลาดมันโตเราไปขวางมันเมื่อไหร่ตลาดไม่โตเราสร้างใหม่สร้างขึ้นก็ได้นะแต่ไม่ง่ายแต่ที่มันโตเองธรรมชาติอะออร์แกนิกเนี่ยกูไปเอาไปขวางมันห้ามกินพูดยังไงมันก็ไม่ได้นะมันชอบกินอันนี้เราต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาด้วยถ้าเราอย่าบอกอันนั้นเราไม่เอาเราจะสร้างอย่างเดียวการสร้างใช้เงินมหาศาลเลยนะตามก็ได้มันต้องเกรงใจเลี้ยงแบบไม่ยากอันนี้เราก็ตามเขาแต่เราไม่ได้ก๊อปเขามาแบบเปี้ยๆ 100% ใช่ไหมเราก็มีสร้างสรรค์เข้าไปด้วยเราไม่ได้ขายน้ำอารมณ์น้ำดำแข่งกับเป๊ปซี่กับโค้กเจ๊งแน่นอนครับใช่ไหมผมเป็นน้ำอัดลมสไตล์เกาหลีรสชาติน้ำพุผสมราวที่สดชื่นและถูกคอของคนไทยกำลังจะออกเดี๋ยวเขารู้ว่าหมูหรือจ๋าวางเป้าไหมครับว่าปีหนึ่งจะต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากอ๋อเราออกประมาณปีหนึ่ง 5-6 SKU เจ็บไป SKU แต่ว่าตัวไหนถ้าไม่โดนป๊อปเราก็เลิกแล้วก็เหลือประคองเผื่อมันโดนอ่ะใช่ไหมเพราะวันนี้มันออกง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ต้องใช้การตลาดแบบว่าโหมหนักๆอ๋อไม่คือเดี๋ยวนี้มันก็เดี๋ยวนี้มันมีโมเดิร์นเทรดที่ให้เราสามารถไปเทสตลาดได้นะไม่ยากเสียค่าแรกเข้าถ้าร้านหนึ่งจะดีกว่าเราไปโหมโฆษณาตุ้ม50ล้าน100ล้านแล้วขายไม่ดีต้องเก็บกลับมาอีกเสียอีก50ล้านแล้วก็ลงมาแต่อย่างมากก็เสียหายนิดหน่อยพอไม่ได้เราก็หยุดถ้าตัวไหนขายดีเราค่อยๆทำอย่างน้ำดังเนี่ยตอนนี้เราเริ่มอ่ะตัวเลขเราเห็นเติบโตใช่ไหมเราเริ่มไปที่ทีแล้วนะเพราะเรามองว่าลูกค้ามีความเชื่อว่ากินน้ำดำแล้วดีต่อสุขภาพนะเนี่ยมันก็แล้วเราก็พิสูจน์แล้วมาว่าคนที่กินลูกค้าของเรามันจะมาแบบในออนไลน์เนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยซื้อมาเป็นปีๆก็ซื้อเป็นลางๆไปกินเป็นประจำวันไปแล้วเนี่ยมันเป็นโปรดักที่มีความเชื่อแล้วมันไม่ได้เป็นแฟชั่นอ่ะเรามองเห็นเลยตลาดที่โตของปีลดลงของปีนี้อ่ะ
ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันแนลดิ้งตก SK เรียกว่าเซกเมนต์เดียวเลยเพราะฟังก์ชันนั้นมันคือความเชื่อกินแล้วรอกินแล้วขาวกินแล้วเด้งมันกินแล้วมันไม่เด้งไงไม่ขาวปุ๊บมันก็ตกเมื่อก่อนโควิดเนี่ยพวกวิตามินขายดีมากเลยใช่ไหมถ้าเราไปดู AC โดยสารครั้งสุดท้ายหรือว่า3งวดสุดท้ายเนี่ยฟังก์ชันนั้นลบแบบน่ากลัวมากเราก็ต้องเข้าใจเรื่องคือความเชื่อเป็นสิ่งที่เราใช้เงินไปทำให้เชื่อก็ยากนะยกเว้นคุณมีหมื่นล้านอันยิงทุกวันพูดจนเขาเชื่อแต่ถ้ามันเชื่อเองอ่ะใช่ไหมมันก็ดีอย่างสมมติน้ำด่างขายดีใช่ไหมน้ำอโรมันขายดีเพราะเด็กวัยรุ่นต้องผมไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้สาเหตุผลจริงๆทำไมไม่ได้เกิดที่เมืองไทยอย่างเดียวนะแต่ละโลกน้ำอารมณ์เพิ่มขึ้นใน3ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจับตาดูนะว่าลมตรงนี้จะเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ผมคุยกับคุณตันผมรู้สึกว่าเฮ้ยการเติบโตของอิชิตันวันนี้มันยั่งยืนมันก็ยั่งยืนกว่าเดิมแล้วกันนะแล้วมันก็ความยั่งยืนก็ยังมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนยังไงเรากลัวปัญหามั้ยผมกลัวอุปสรรคหรือว่ากลัววิกฤตมั้ยกลัวไม่กลัวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวันแรกที่ผมทําธุรกิจเมื่อ40กว่าปีก่อนวันแรกผมก็เจ๊งแล้วถ้าใครอ่านประวัติผมแล้วผมก็เจอแฮมเบอร์เกอร์เจอต้มยำกุ้งเจอสารพัดมาทำอิชิตันปี54วันแรกก็เจ๊งโรงงานน้ำท่วมแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมาเจออะไรอีกอ่ะเยอะๆเลยใช่ไหมแล้วก็โควิดแต่ผมจะเติบโตทุกครั้งที่มีวิกฤตเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าวิกฤตคือโอกาสคำนี้มันสั้นๆพูดง่ายทำยากแต่ถ้าคุณเชื่อมันเคยจังหวะทำไมอ่ะโรงแรมผมที่เชียงใหม่3โรงแรมเลยทั้งอิชิตันยูโฮเทลทาวเวอร์ลอร์ดตอนนี้ถล่มทลายเลยเพิ่งเปิดโรงแรมทาวเวอร์ลอร์ดที่ซอย6เนี่ยทาวเวอร์ลอร์ดดีมาเนี่ยเปิดปุ๊บยูเรททางนั้นไม่เรียกเขายูเรทนะลงอัตราเข้าพักออกเวอร์ซีเรทเอาเวอร์ซีเรทมาปุ๊บ 80% เลยเพราะว่าตอนโควิดเนี่ยนะโรงแรมไหนโรงแรมปิดไปโรงแรมเล็กๆน้อยๆขาดทุนไม่มีเงินไม่ได้ต่อสัญญาไม่ได้เช่าไม่ได้ซ่อมหรือของเก่าไว้ขายแล้วพอแบบแล้วตรงที่มาอีกทีปุ๊บไม่มีห้องพักแล้วผมก็เพิ่มขึ้นตอนวิกฤตผมก็โดนแต่ผมไม่ตายเนื่องจากผมไม่มีหนี้สำคัญที่สุดอ่ะคือผมไม่มีภาระถามว่าอันนั้นผมหนีไม่ออกนะแล้วกับการด้วยผมเอาโรงแรมไปให้คนให้หมออยู่3เดือนให้พยาบาลทวารอดดีมาไว้ให้คนไข้ไปพักฟรี 2-3 เดือนเนี่ยวิกฤตคือโอกาสของเราที่จะช่วยคนอื่นแล้วก็วิกฤตโอกาสที่จะเติบโตหลังวิกฤตเพียงแต่หลังวิกฤตแสบอยู่หรือเปล่าหรือตายไปแล้วหรือเมาแล้วหรือหมดทุนแล้วเละแล้วเราต้องพร้อมพอวิกฤตผ่านไปปุ๊บโอกาสมาปุ๊บเรายังมีความสดอยู่แล้วเราก็คว้าโอกาสเข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถนัดผมชอบที่สุดแล้วผมเชื่อไงความเชื่อสำคัญที่สุดความเชื่อสำคัญที่สุดความเชื่อสำคัญที่สุดถ้าคุณไม่เชื่อเอ้ยตายแล้วเราตายแน่เลยเราทำตัวเหลวไหลหลับไปแล้วกินเหล้าเมายาพอวิกฤตมาหมดสภาพผมเป็นนักฉวยโอกาสตอนวิกฤตผ่านไปแล้วกลับมาพ่อตั้งแต่วันแรกที่ผมทำธุรกิจพ่อรู้ว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นขึ้นแล้วลงตอนลงมึงต้องอยู่แล้วมึงต้องแข็งแรงกว่าเดิมด้วยแล้วเวลามาปุ๊บนั่นคือจังหวะเดียวช่วงเดียวที่คุณสามารถเติบโตกว่าคนอื่นเยอะๆขอขยายความนิดนึงตอนลงต้องอยู่ต้องอยู่ยังไงอ่ะบางคนบอกลงแล้วมันไม่ไหวมันจะตายคุณอย่าตายสิครับอย่าตายตอนนั้นถ้าฝืนแข็งแรงไว้ซ้อมไว้อดทนไว้อย่าตายอ่ะก็ตอนลงอ่ะบางคนอ่ะไปกู้หนี้กู้สินแบบกู้ร้อยเลย5ก็ร้อยเลย20มึงตายเสียหนิดแน่ๆเลยใช่ไหมตอนนั้นต้องประหยัดหน่อยกินข้าวต้มกับปลาทูจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วก็กินไปเถอะให้อยู่ให้ถึงอย่าไปสร้างหนี้สร้างสินสร้างปัญหานะหรือไปก่อปัญหาไว้เยอะๆไปทำตัวเหลวไหลสร้างชื่อเสียงเสียตอนวิกฤตไม่มีเงินเหรอโอ้ยอ่ะผมเป็นลูกค้าชั้นดีของแบงก์กรุงศรีโฆษณาให้ก็ได้วิกฤตปี40ผมเป็นหนี้ไปเรียกว่าเป็นหนี้เยอะร้อยกว่าล้านเมื่อ40กว่าปีก่อนใช่ไหมแล้วผมไปประนอมหนี้แล้วก็ให้ผมจ่ายผ่อนจ่าย5ปีผม2ปีจ่ายครับหมดผมได้ชื่อเสียงไงเพราะตอนนั้นผมประหยัดมากเลยผมได้ติดถึงทุกวันนี้เป็นขี้เหนียว ประหยัดนะแล้วผมก็เอาเงินไปใช้เขาเสร็จก่อนกำหนดเขาเลยตั้งผมเป็นลูกค้าชั้นดีเพราะว่าเป็น NPL ที่หรือว่าเป็นหนี้เสียที่แบบจ่ายเงินหมดก่อนกำหนดหรือข้อตกลงบางคนเป็นหนี้ NPL เสร็จปุ๊บเป็นยังไงสมมติว่าเป็นหนี้แสบตกลงว่าจะผ่อนแสบเดือนละ 50,000 แล้วผมก็ผ่อน3เดือนเลิกอ่ะแล้วอีกหน่อยพอวิกฤตดีขึ้นมาปุ๊บผมกู้เงินแสบได้มั้ยหรือว่าขอความช่วยเหลือมั้ยไม่ได้เนี่ยวิกฤตคือโอกาสที่เราทำความดีก็เหมือนกับอ่ะโควิดใช่มั้ยผมเอาโรงแรมผมไปให้คนนั้นพักฟรีอ่ะ
มีคนมาถามบอกว่าเนี่ยเมื่อเร็วนี้เอ๊ะทำไมคุณมาพักโรงแรมโอ้โหต้องมาช่วยให้กำลังใจคุณตันในตอนโควิดคุณตันยาเอาโรงแรมให้เลยพักฟรีโอ้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นถ้าคุณเข้าใจอ่ะนะปัญหาของลูกค้านะเป็นโอกาสของเราที่จะทำความดีโดยเราไม่ต้องไปหวังก็ได้เดี๋ยวมันก็มาเองถ้าถึงเวลาครับครับ